9ขั้นตอนเมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดข้อแรกแยกตัวออกจากคนใกล้ชิดกักตัวเองลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรอติดต่อกลับจากโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลจะมีแปะไว้ที่หน้า Facebook หรือเว็บไซต์กักตนเองเพื่อรอการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลจึงประเมินความเสี่ยงตามที่เราได้ให้ข้อมูลรอโรงพยาบาลติดต่อกลับมาเมื่อโรงพยาบาลติดต่อกลับมาแล้วจะสอบถามข้อมูลถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการตรวจโรงพยาบาลจะนัดเวลาเพื่อให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อมาตามนัดเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองอีกครั้งโดยทางโรงพยาบาลจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนที่ผู้ที่มีอาการของโรคและเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งส่วนนี้สามารถมาหาตรวจหาเชื้อได้เช่นกันเมื่อมาถึงทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งเลยครับส่วนที่2คือผู้ที่มีความเสี่ยงที่โรงพยาบาลโทรมานัดหมายหรือให้มาตรวจหาเชื้อซึ่งเจ้าหน้าที่จะถามชื่อแจ้งคิวรอเข้าห้องตรวจและให้คำแนะนำวิธีการตรวจหาเชื้อซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับการคัดกรองเมื่อขั้นตอนการคัดกรองทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะได้รับชุดตรวจซึ่งผมขอเรียกง่ายๆว่าชุดตรวจโควิดซึ่งเราจะได้รับซองพลาสติกใสด้านในจะมีก้านสำลี2ก้านและน้ำยาสีม่วงๆแดงๆอยู่ในซองใช้สำหรับตรวจหาเชื้อครับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ swab เมื่อถึงคิวเข้าห้องตรวจโควิดส่วนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีครับเจ้าหน้าที่จะนำก้านสำลีใส่เข้าไปในโพรงจมูกของเราทั้ง2ข้างแล้วก็หมุนๆเราจะรู้สึกแสบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับพอเสร็จแล้วก็ทิ้งก้านสำลีลงในถังขยะที่เขาเตรียมไว้และก็นำเชื้อที่เจ้าหน้าที่ให้เป็นขวดที่มีน้ำยาสีม่วงๆแดงๆใส่ลงในซองพลาสติกใสแล้วก็นำมาใส่ไว้ในกล่องด้านหน้าของห้องตรวจครับเมื่อตรวจเสร็จแล้วเราจะได้รับใบคำแนะนำหลังจากการตรวจรอผลระหว่างการรอผลเราก็จะต้องแยกกักตัวเหมือนเดิมถ้าผลออกมาเป็นบวกคือติดเชื้อโรงพยาบาลจะให้คำแนะนำในการรักษาต่อไปแต่ถ้าผลเป็นลบไม่ติดเชื้อก็อย่าเพิ่งสบายใจไปครับกักตัวต่อจนครบ14วันตามที่ได้รับคำแนะนำครับสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเสี่ยงแม้จะมีเสียงบ่นจากคนที่ไม่เข้าใจบ้างก็ขอให้สู้ๆนะครับ